ช่องว่างหัวใจขออนุญาตเชิญเจ้าตัวขึ้นมาเลยแล้วกันเอออ่ะเกสเกสบนเวทีขอเชิญเชิญคุณตุลเลยนะครับเอาพวกเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณตุลหน่อยครับก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าเหมือนเพลงนี้เนี่ยตั้งใจทำขึ้นเพื่อบอกคนที่มาเติมช่องว่างในหัวใจแล้วก็อย่างที่พี่โด่งถามเมื่อกี้นะครับว่าเหมือนตัวตอนแรกเนี่ยก่อนการตั้งเพลงนี้ขึ้นมาเราบรีฟซองไรเตอร์ว่ายังไงบ้างก็เลยอยากได้แบบอยากได้เพลงหนึ่งที่เอาไว้ใช้ขอแต่งงานครับแต่งงานกันนะครับเคยคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่เคยคิดว่าถ้ามีวันนี้ผมจะคุกเข่าด้วยครับนี่บอกแม่ยังอ่ะอะไรนะตอนแรกจะบอกแม่วันนั้นแต่จังหวะไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปบอกพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตพี่โด่งอ่ะแขวนไข่นะวงจริงเดี๋ยวค่อยนะชิ้วไหลก็ว่าทำไมบอกให้เชิญคนมาเยอะๆแล้วไม่เร็วขนาดนี้แล้วผมเป็นคนบอกกันตลอดแล้วผมไม่ค่อยชอบแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ยังไงให้หินก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นชุดขาวอยู่ข้างล่างอ่ะตะกี้ก็เลยแบบตอนแปลกๆก็ใส่ชุดขาวอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับผมว่าเหมือนก็คือใช้เวลาในการเตรียมซีนนี้นานเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะให้เขาขึ้นมาบนเวทีได้เนี่ยเราต้องให้เขาเล่น MV ก่อนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมให้เขาเล่น MV เพื่อจะได้เชิญขึ้นมาบนเวทีตะกี้นี่ใครรู้มาก่อนบ้างอ่ะใครรู้มาก่อนบ้างเนี่ยมีไปรู้โอเคครับไปรู้เซนรู้น้องพิมรู้พี่เล็กรู้ขอบคุณครับพี่เหมก็รู้พี่เหมก็รู้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นความรักที่ดีให้ตลอดมาครับก็สัญญาว่าจะเป็นความรักที่ดีให้ที่สุดเสมอครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ